เรื่องย่อละครเทพธิดาป่าคอนกรีตชัยผู้รับเหมาก่อสร้างรายเล็กมีภรรยาคือกอบแก้วติดตามไปขายอาหารในไซต์งานด้วยทั้งคู่มีลูกสองคนคนโตชื่อแววดาวฝันอยากสบายและไม่ค่อยพอใจความเป็นอยู่ครอบครัวนักในขณะที่แววเดือนลูกคนเล็กเรียนจบสถาปัตย์และตั้งใจจะช่วยงานพ่อ สองพี่น้องมีความฝันที่เหมือนกันคือมีบ้านให้พ่อแม่อยู่สบายขึ้นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเมื่อชัยพลัดตกจากนั่งร้านเสียชีวิตยืนยองผู้ช่วยชัยซึ่งแอบรักแววดาวอยู่ก็เข้ามาสารต่องานที่ค้างและช่วยทุกอย่างด้วยความเคารพรักชัยและกรอบแก้วทั้งๆที่รู้ว่าถูกแววดาวรังเกียจแถมยังตกเป็นขี้ปากนังเปลี่ยนและลูกๆ ที่คอยพูดจาเน็บแนมว่าเขาคิดเหมาผู้หญิงทางบ้านทำเมียเหตุการณ์ที่เกิดกับยืนยงอยู่ในสายตาของยายไหมลูกร้านวัสดุก่อสร้างที่ทั้งเห็นใจและเป็นห่วงยืนยงหนุ่มที่เธอแอบชอบบริษัทของสามพี่น้องยุดาวดีพลึกและพงสิทธิ์มีการคัดเลือกสาวสวยมาเป็นพรีเซนเตอร์แชมพูคู่กับเมยา่า นักแสดงที่กำลังจะร่วงในอีกไม่ช้าเพราะไปยุ่งกับทันทนพผู้ชายของยุดาวดีเข้าเรื่องนี้ทำให้ยุดาวดีโกรธจึงคิดลดบทบาทเธอลงด้วยการหานางแบบใหม่มาเสริมจึงเป็นโอกาสดีของแววดาวเธอไปสมัครทันทีโดยมีพงสิทธิ์คอยช่วยเพราะถูกใจเธออยู่แววเดือนผลักดันพี่สาวเต็มที่แต่หลังจากแววดาวได้งานนี้ แววเดือนก็ถูกกันออกห่างอนุชาผู้จัดการซึ่งดูแลแววดาวอ้างว่าพื้นฐานครอบครัวจะเป็นตัวถ่วงไม่ให้ดังจากนั้นก็ให้แววดาวย้ายไปอยู่ลำพังที่คอนโดตามคำสั่งของพงศิธิ์เพื่อเขาจะได้ใกล้ชิดเธอโดยไม่มีแววเดือนคอยขวางแต่ชายหนุ่มที่แววดาวรักตั้งแต่แรกพบกลับเป็นพลึกที่ชายของเขาโดยแววดาวก็ไม่รู้ว่า พลึกนั้นมีใจให้กับน้องสาวตังหากไม่ใช่ตัวเธอทางด้านยืนยงยังคงคาใจเรื่องสาเหตุการตายของชัยจึงแอบสืบเรื่องนี้อย่างลับๆและพุ่งเป้าไปที่ครอบครัวของนางเปลี่ยนและลูกๆซึ่งมีนี่สินกับชัยอยู่ก้อนหนึ่งโดยเรื่องนี้มีเพียงยายหม่ที่รับรู้และคอยช่วยเหลือเขาอนุชาหางานป้อนให้แววดาวมากมาย ทั้งงานโฆษณาและละครจนโด่งดังชีวิตแววดาวเริ่มถอยห่างจากแม่และน้องสาวออกไปขณะที่แววเดือนยังคงตั้งใจขยันขันแข็งช่วยยืนยงทำโครงการของพ่อต่อส่วนกอบแก้วก็ยังคงไปขายอาหารที่ไซต์ก่อสร้างตามเดิมโดยมีพลึกแวะเวียนไปที่ไซต์งานบ่อยครั้งจนเขาและแววเดือนเริ่มสนิทสนมและมีความรู้สึกดีๆให้กัน หลังจากรู้ว่าแววเดือนนั้นเรียนจบสถาปัตย์พลึกจึงเอ่ยปากชวนให้ไปสมัครงานที่บริษัทของเขาแววเดือนดีใจเพราะนี่คือโอกาสที่จะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นเพียงแต่ขอเวลาเพื่อทำโครงการสุดท้ายของพ่อให้สำเร็จลุล่วงไปก่อนทันทนพพบแววดาวก็ถูกใจพอรู้ว่าแววดาวปกปิดนักข่าวเรื่องครอบครัวเลยเอาเรื่องนี้ไปขู่ จนแววดาวต้องจำใจยอมไปกินข้าวด้วยเม่ย่าพยายามเตือนแววดาวว่าอย่าไปยุ่งกับทันทนบไปรามานักแสดงคู่อริที่เคยมีเรื่องตบตีกับแววดาวแกล้งโทรบอกนักข่าวพอยุวดีเห็นข่าวก็โกรธจะถอดแววดาวออกจากงานแต่พงศิษิ์ห้ามไว้ยุดาววดีรู้ว่าน้องชายชอบแววดาวจึงสั่งห้ามไม่ให้ยุ่งกับแววดาวอีก ครงการสุดท้ายของชัยใกล้เสร็จแล้วแววเดือนตกลงใจไปทำงานที่บริษัทของพลึกเพราะเห็นลู่ทางเพื่อชีวิตที่ดีกว่าเพื่อแม่ที่บริษัทแววเดือนสนิทกับปุ๊กและเจนจบพนักงานฝ่ายการตลาดแต่ไม่ถูกกับพิมพ์ชนกเลขาขี้อิจฉาที่ชอบประจบยุดาวดีและคอยหาเรื่องแกล้งเธอมาริสาผู้ช่วยของพลึก ชวนแววเดือนไปร่วมงานเลี้ยงที่บ้านพลึกจึงได้พบกับแววดาวที่ไปในงานเดียวกันพี่น้องไม่ได้ทักทายกันเพราะแววดาวเคยสั่งห้ามไม่ให้แววเดือนแสดงตนว่ารู้จักเธอเมื่อแววดาวรู้ว่าน้องสาวสนิทกับพลึกก็เริ่มไม่พอใจถึงกับเอ่ยปากขอพลึกจากแววเดือนแววเดือนเห็นแก่พี่สาวจึงตัดสินใจลาออกจากบริษัทพลึก และพยายามพาตัวเองออกห่างจากเขายุดาวดีที่สืบรู้ว่าแววเดือนเป็นน้องสาวของแววดาวเลยพานนึกรังเกียจไปด้วยเธอจึงวางแผนเปิดทางให้ดนล,ลึ์ถทยอดีตคนรักของพลึกที่ต้องการจะกลับมาสารสัมพันธ์ต่อได้มีโอกาสเข้ามาใกล้ชิดกับพลึกอีกครั้งด้วยการรับดนล,ลท์ถยเข้ามาทำงานในบริษัทส่วนแววดาวที่พยายามจะใช้พงศิ์ เพื่อเข้าให้ถึงตัวพลึกแต่กลับทำให้พงศิ์รู้ตัวว่าเป็นได้เพียงแค่สะพานจึงตัดสินใจเลิกยุ่งกับแววดาวแล้วหันไปควงกับไรมาแทนยืนยองสืบจนแน่ใจว่าการตายของชัยมีครอบครัวนางเปลี่ยนอยู่เบื้องหลังจึงตัดสินใจบอกให้แววเดือนรู้ทั้งคู่ชวนกันไปหาแววดาวเพื่อจะบอกเรื่องนี้แต่แววดาวกลับแสดงทีท่าไม่ต้อนรับ ยืนยงและแววเดือนจึงกลับมาด้วยความรู้สึกผิดหวังขณะเดียวกันกอบแก้วเกิดล้มป่วยต้องเข้าผ่าตัดแววเดือนพยายามส่งข่าวให้พี่สาวรู้แต่ถูกอนุชากีดกันจนไม่สามารถเข้าถึงตัวแววดาวได้พอไปหาที่คอนโดก็ไม่ได้รับการต้อนรับอีกความน้อยใจทําให้แววเดือนตัดสินใจไม่รับเงินที่แววดาวฝากอนุชามาให้ ขณะที่แววดาวเข้าใจว่าทางบ้านได้รับเงินไปแล้วเพราะอนุชายักยอกเงินนั้นไว้เองพลึกรู้เรื่องกอบแก้วป่วยก็ยื่นมือเข้าช่วยจนได้รับการผ่าตัดกอบแก้วมีอาการดีขึ้นสองแม่ลูกรู้สึกขอบคุณพลึกและหวังว่าจะมีโอกาสได้ตอบแทนบุญคุณของเขาและเมื่อไม่มีใครแววดาวจึงหันไปคว้าทันทนบ เพราะคิดว่าเขาจะเป็นตัวเชื่อมให้เธอเข้าถึงพลึกได้แต่สุดท้ายแววดาวก็เสียท่าโดนทันทนพวางยาแถมถ่ายภาพเปลือยไว้ขู่จนเธอต้องยอมมีสัมพันธ์ด้วยยืนยงเห็นทันทนพออกจากคอนโดของแววดาวก็เป็นห่วงจึงเตือนแววดาวและต่อว่าที่เธอทำตัวเหลวแหลกแต่แววดาวไม่ฟังแถมยังด่าว,ว่าดูถูกยืนยง ทำให้ยืนยงตัดใจจากแววดาวทันทีหันมามุมาณนะทํางานสร้างเนื้อสร้างตัวโดยมีใยไหมเป็นตัวช่วยสปีต่อมาชีวิตแววดาวที่เคยโด่งดังเต็มที่เริ่มเปลี่ยนไปในทางเลวร้ายเมื่อวินัยในการทํางานลดลงแถมมีข่าวเสียหายจนอนุชาระอาที่ต้องคอยแก้ข่าวให้แววเดือนที่ออกจากงานประจำมาทำงานฟรีแลนซ์ ยอมลำบากโดยไม่คิดจะรับเงินจากพี่สาวจนในที่สุดก็ได้งานในบริษัทแห่งหนึ่งแต่โชคชะตาก็พาให้ได้พบพลึกอีกครั้งเมื่อบริษัทที่เธอทำงานถูกควบรวมกิจการกับบริษัทของพลึกแววเดือนเลยจำต้องมาทำงานที่บริษัทพลึกอีกเมื่อได้ใกล้ชิดกันความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็กลับมาดีดังเดิมแม้ดอนรัตไทจะพยายามทำตัวเข้ามาแทรก แต่ก็ไม่อาจทำลายความสัมพันธ์ลงได้แววเดือนเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งจึงตัดสินใจผ่อนบ้านเล็กๆแล้วพาแม่ย้ายมาอยู่ด้วยพลึกช่วยติดต่อจนได้ราคารถพิเศษพิมพ์ชนกเอาข่าวไปสอพลอจนยุดาวดีไม่พอใจหาทางกีดกันน้องชายจากแววเดือนแววดาวรู้ตัวว่าท้องกับทันทนพเลยวางแผนจับพงสิทธิ์แต่พงศิทธิ์ไม่ติดต่อกลับ พอหันไปปรึกษาอนุชาอนุชาก็ไม่รับรู้เธอจึงตัดสินใจไปทําแท้งโดยไม่ฟังคำทัดทานจากเมยา่าที่พยายามจะเตือนสติยูดาวดีที่ให้คนตามถ่ายรูปยืมมือไปรมาให้ไปบอกนักข่าวโชคดีที่ยืนยงมาช่วยพาแววดาวหนีออกจากโรงพยาบาลได้ทันพลึกช่วยแววเดือนปิดข่าวพี่สาวแต่แววดาวกลับคิดว่าพลึกมีใจให้ เธอจึงวาดฝันจะต้องจับพลึกให้ได้แววเดือนเตือนสติพี่สาวแต่แววดาวกลับโกรธด่าแววเดือนว่าอยากกันท่าเอาไว้เองพลึกสารภาพร,รักกับแววเดือนแววเดือนเห็นใจพี่สาวจึงปฏิเสธแต่พลึกก็ยืนยันว่าจะรอเธอสุดท้ายแววเดือนก็ใจอ่อนยอมแต่งงานกับพลึกเงียบๆเพื่อไม่ให้แววดาวรู้ท่ากลางเสียงคัดค้านของยูดาวดี ชีวิตแววดาวตกต่ำลงเรื่อยๆเพราะมีปัญหาทั้งเบี้ยวงานเสพยาแถมยังมีคลิปโป๊แพร่ออกไปอีกกอบแก้วเห็นข่าวก็ตกใจจนช็อกเข้าโรงพยาบาลพลึกที่ตามมาบังเอิญเห็นยืนยงกอดปลอบใจแววเดือนจึงเริ่มระแวงทั้งคู่ดนรัยไทยก็หาเรื่องแกล้งแววเดือนโดยไม่ให้พลึกรู้แถมยังเข้าหาพลึกจนแววเดือนเข้าใจผิด ขณะที่พลึกก็เข้าใจผิดคิดว่าแววเดือนเป็นชู้กับยืนยงโดยมียุดาวดีคอยยุจนทั้งคู่ระหองระแหงกันยุดาวดีส่งทนายไปเจรจาเรื่องหย่ากับแววเดือนโดยอ้างว่าพลึกเห็นชอบแล้วและจะให้เงินสิบล้านเพื่อจ้างให้หย่าแววเดือนที่รู้ตัวว่าท้องแต่เพราะน้อยใจพลึกจึงยอมหย่าให้โดยไม่รับเงินแม้แต่บาทเดียว เพราะลูกเท่านั้นคือสิ่งที่เธอต้องการจากนั้นก็ย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านแววดาวซ้ำเติมน้องว่าท้องไม่มีพ่อแถมยังเชื่อตามข่าวลือคิดว่าแววเดือนมีสัมพันธ์กับยืนยงอีกยายหมยที่รู้ความจริงทุกอย่างโกรธแทนถึงกับจะตบแววดาวแต่แววเดือนห้ามไว้และขอให้ปิดเรื่องนี้เป็นความลับยุดาวดีสะใจมากที่ทุกอย่างเป็นไปตามต้องการ เมื่อหมดประโยชน์ดนหรือไทยจึงเป็นรายต่อมาที่ถูกไล่ออกยูดาวดีรู้ว่าทันทนพเลี้ยงผู้หญิงจึงตามไปตบตีกับแววดาวและถูกทันทนบทำร้ายรุนแรงจนมดลูกแตกไม่สามารถมีลูกได้เมื่อรู้ว่าแวาวเดือนท้องจึงไปทวงหลานบอกว่าลูกของพลึกเป็นทรัพย์สินของตระกูลเธอแววเดือนโมโหไล่ยูดาวดีไปแต่ก็ทำให้แววดาวรู้ว่า แท้จริงลูกในท้องแววเดือนเป็นลูกของพลึกไม่ใช่ยืนยงแววดาวติดยาหนักขึ้นจนกรอบแก้วและยืนยงต้องช่วยกันจับส่งสถานบำบัดด้านยูดาวดีก็บังคับให้พลึกไปเอาลูกคืนให้ได้เพราะแววเดือนไม่ยอมให้ยืนยันว่าลูกเป็นของเธอไม่ว่าพ่อจะเป็นใครพลึกก็ไม่มีสิทธิ์พลึกที่รู้ตัวว่าเข้าใจผิดและรู้ว่าแววเดือนท้อง จึงพยายามง้อขอปรับความเข้าใจแต่แววเดือนก็ใจแข็งแววเดือนเกิดหกล้มจนต้องคลอดก่อนกำหนดพลึกนั่งเฝ้าแววเดือนไม่ห่างยืนยงและกอบแก้วช่วยเกลี้กล่อมให้แววเดือนใจอ่อนเพื่อเห็นแก่ลูกแต่แววเดือนยังลังเลเมื่อแม่และเด็กแข็งแรงขึ้นจนกลับบ้านได้ยูดาวดีวางแผนให้ทันธนบใช้ววดาวไปขโมยหลาน แววเดือนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นพลึกจึงไปต่อว่ากอบแก้วที่รู้ความจริงว่าแววดาวเป็นคนทำโกรธมากขนาดจะตัดแม่ตัดลูกหากแววดาวไม่ยอมเอาหลานมาคืนกอบแก้วเสียใจพูดเตือนสติจนแววดาวเริ่มสำนึกแววเดือนบุกไปชิงลูกคืนจากยูดาวดีโดยมียืนยงและใย,ยไหมไปด้วยยูดาวดียอมคืนให้ เพราะแววเดือนขู่จะแจ้งความแต่หลังจากนั้นก็สั่งให้ทันธนพตามไปชิงคืนมาอีกทันธนพตามไปชิงเด็กแถมใช้ปืนทำร้ายพลึกและยืนยงจนบาดเจ็บก่อนจะเอาเด็กไปยังที่ที่นัดกับยุดาวดีไว้แววดาวที่สำนึกตัวว่าได้ทำผิดมามากตัดสินใจไปหายุดาวดีเพื่อจบทุกอย่างเมื่อทันธนพไปถึง จึงพบยุดาว,วดีถูกแทงนอนจมกองเลือดอยู่ก่อนแล้วแววดาวทำร้ายทันทนพอ,อีกคนเพื่อแก้แค้นทุกคนตามมาช่วยเด็กไว้ได้แววดาวยอมมอบตัวเข้าไปชดใช้ความผิดในคุกเรื่องทุกอย่างจบลงพลึกกับแววเดือนปรับความเข้าใจกันได้และกลับมาใช้ชีวิตร่วมกันอีกครั้ง